สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งโรตีใส่ไข่ได้ตามริบเป๊ะคนแซวสนั่นของแท้อีกฝั่งชี้สั่งแบบนี้ร้านทำถูกแล้วการสั่งอาหารเดลิเวอรหลายๆครั้งลูกค้าอาจจะต้องคอยลุ้นว่าจะได้อาหารตรงตามสั่งหรือมีหน้าตาออกมาเหมือนอย่างที่คิดไว้หรือไม่เพราะบางครั้งอาหารที่ได้อาจไม่ตรงปกเสมอไปอย่างไรก็ตามล่าสุดในโลกออนไลน์ มีกระแสการพูดถึงภาพเมนูอาหารหนึ่งที่แม้ดูแล้วจะตรงตามบรีฟแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ยังไงชอบกลโดยในวันที่23ธันวาคม2566ผู้ใช้ Facebook รัฐทุยรัมโบในโพสต์ลงกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเผยภาพอาหารที่ได้รับเมื่อเขาสั่งโรตีใส่ไข่ผ่านแอปและนี่คือสิ่งที่ได้จากภาพพบว่าเป็นโรตีที่ใส่มาในกล่องกระดาษพร้อมใส่ไข่มาด้วยจริงๆเรียกว่าตรงตามที่สั่งเป๊ะ แต่ถ้าจะมีอะไรแตกต่างก็เห็นจะเป็นสภาพของโรตีใส่ไข่กล่องนี้ที่ไม่ได้ตีไข่เทลงไปในแป้งโรตีแต่ทอดเป็นไข่ดาวโปะหน้าโรตีมาเลยนั่นเองเจอแบบนี้ทําเอาชาวเน็ตถึงกับลัน่นบางก็บอกว่าลืมภาพจําโรตีใส่ไข่แบบเดิมๆไปเลยอีกคอมเมนต์บอกว่าก็ใส่ไข่อะฮ่าๆๆอีกคอมเมนต์บอกว่าก็ถูกแล้วอีกคอมเมนต์บอกว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆ และอีกคอมเมนต์บอกว่ากินโรตีให้หมดและเดินไปตักข้าวมากินกับไข่ดาวเลยค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เห็นภาพออเดอร์ที่สั่งร้านไปบางคนก็ได้เข้ามายืนยันว่าเมนูนี้ทางร้านทำถูกต้องแล้วสั่งโรตีนุ่มใส่ไข่ก็จะได้แบบนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ